สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูการอธิบายนะคะและการแปลความหมายแบบฝึกหัดนะคะของ Unit 5 The Mystery of the Missing Bowl นะคะสำหรับแบบฝึกหัดในชุดนี้เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วมาดูคู่กับเฉลยของครูหากมีนักเรียนข้อใดที่นักเรียนทำไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะเราไปเริ่มดูแบบฝึกหัดกันค่ะไปกันเลยค่ะค่ะนักเรียนทีนี้เราก็มาดูแบบฝึกหัดของเรากันค่ะว่าแบบฝึกหัดวันนี้ของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาเริ่มอันดับแรกเลยเรามาเริ่มที่ข้อ A กันนะคะสำหรับข้อ A นะคำสั่งของเขาคือ read the mystery of the missing bowl again เขาให้เราอ่านนะอ่านเรื่อง the mystery of the missing bowl อีกครั้งหนึ่ง again อีกครั้งนะคะ what isThe problem and solution เขาถามว่าอะไรคือ problem อะไรคือปัญหา and solution และการแก้ปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหา choose the correct answer ให้เลือกข้อให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อ A บอกว่า the dog is missing and couldn't find him เขาบอกว่าสุนัขเนี่ยนะคะสุนัขหายไปและกอร์ดอนเนี่ยเป็นคนไปหาเจอหรือเป็นคนไปพบนะคะข้อ B ค่ะ The ball is missing and Buddy finds it ลูกบอลหายไปและ Buddy เนี่ยเป็นคนหาเจอหรือเป็นคนพบมันนักเรียนเลือกข้อไหนคะจากข้อเท็จจริงที่เราได้อ่านไปคำตอบก็คือข้อ B ค่ะ The ball is missing and Buddy finds itลูกบอลหายไปบัดดี้เป็นคนหามันเจอจำได้ไหมคะในเนื้อเรื่องจะบอกว่าลูกบอลเนี่ยจะอยู่ที่เตียงนอนของบัดดี้นะคะต่อมาค่ะมาดูที่ข้อ B นะคะสำหรับข้อ B คำสั่งก็คือ choose the correct answer นะก็ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเขาจะมีคำศัพท์ให้เราเลือกอยู่2คำนะคะว่าเราจะเลือกข้อใดนะคะนักเรียนสำหรับในหนังสือนักเรียนเลือกข้อใดนักเรียนก็ใช้ดินสอของนักเรียนวงกลมคำตอบได้เลยนะคะ A ค่ะข้อ1ค่ะ Gordon's mom is going to the คุณแม่ของ Gordon เนี่ยกำลังจะไปที่ไหนคะในเนื้อเรื่องLibrary ห้องสมุด or park กำลังจะไปที่ the library ห้องสมุดหรือ the park สวนสาธารณะจำได้ไหมเอ่ยที่ที่คุณแม่กำลังจะไปก็คือ the library นะคุณแม่ของกอร์ดอนเนี่ยกำลังจะไปที่ห้องสมุดนะคะ to ค่ะ Gordon wants to look for the ball in Gordon ต้องการที่จะไปหาลูกบอลของเขาเนี่ยที่ไหนนะคะระหว่างที่ไหนนะคะ one place นะไปหาลูกบอลเขาที่ต้องการจะไปนี่ก็คือต้องการไปหาลูกบอลเนี่ยอยู่1สถานที่หรือ two places นะหรือ2สถานที่ที่กอร์ดอนต้องการจำได้ไหมในเนื้อเรื่องกอร์ดอนต้องการไปหาลูกบอลอยู่กี่สถานที่ two นะ2สถานที่นะคะกอร์ดอน wants to look for the ball in two places นะกอร์ดอนต้องการที่จะไปหาลูกบอลของเขาเนี่ยอยู่2สถานที่จำได้ไหมคะจะมีที่สวนสาธารณะกับที่ร้านของเล่นที่เขาขอคุณแม่ไว้นะ Number 3 Mom say that is coming over คุณแม่บอกว่าจุดๆๆๆกำลังจะมา coming over หมายถึงกำลังจะมานะกำลังมานะใครที่กำลังมาคะ Buddy or Grandmaคำตอบคือ grandma นะคะ mom says that grandma is coming over คุณแม่บอกว่าคุณแม่พูดว่าคุณย่าเนี่ยกำลังมานะเพราะในเรื่องเนี่ยคุณแม่บอกว่ากำลังจะไปรับคุณย่าที่ bus station หรือที่สถานีขนส่งนั่นเองนะคะเรามาดูข้อ C กันค่ะทุกคนข้อ C นะคะComplete the sentence ก็คือเติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์แบบนะให้สมบูรณ์โดยการนำคำศัพท์จากด้านบนซึ่งจะมีคำว่า bakery ร้านเบเกอรี่นะคะ park สวนสาธารณะ bus station สถานีขนส่งนะคะ store ร้านค้า library ห้องสมุด
office ที่ทำงานหรือสำนักงานนะคะมาเริ่มที่ข้อแรกกันข้อแรก Mom isn't working at the คุณแม่ไม่ได้ทำงานที่ office นะคะ Mom isn't working at the office คุณแม่ไม่ได้ไปทำงานที่ทำงานหรือที่สำนักงานหรือที่ออฟฟิศนั่นเอง Number 2 Gordon wants to look for the ball at the toys at the toys ก็ต้องเป็นคำว่า storeนะ Toy Store ก็คือร้านของเล่นนะคะก็ดอนต้องการที่จะไปหาลูกบอลของเขาที่ร้านของเล่นนะต้องการที่จะไปหาก็คือถ้าไปที่ร้านของเล่นเนี่ยก็คือประเด็นก็คือเป้าหมายก็คือต้องการที่จะไปซื้อนะคะต้องการที่จะไปซื้อลูกบอลนั่นแหละนะคะ Number 3ก็ดอน says he can bring Buddy to the ภาพนี้คือสถานที่ใดสถานที่นี้ก็คือ park นะคะ Gordon says he can bring Buddy to the park Gordon พูดว่าเขาสามารถที่จะ bring พาหรือนำไปหรือนำพาไปนะคะ Gordon สามารถGordon พูดว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะพา Buddy ไปที่สวนสาธารณะได้ The last one number 4 Mom is going to get books from theคุณแม่กำลังจะไปหาหนังสือนะคะจากที่ไหนคะภาพนี้ก็คือ from the library จากห้องสมุด Mom is going to get books from the library คุณแม่กำลังจะไปเอาหนังสือไปหาหนังสือจากที่ห้องสมุดนั่นเองนะคะเพราะ library คือห้องสมุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับแบบฝึกหัดของนักเรียนทำมา A B C แล้วทำได้ถูกหมดไหมคะอย่าลืมนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปกันค่ะเรามาดูที่ข้อดีกันนะมาดูที่ข้อดีกันเป็นข้อสุดเป็นหน้าสุดท้ายสำหรับแบบฝึกหัดของบทนี้แล้วนะคะข้อดีนะคะคำสั่งเขาคือเขาให้เรา read the mysteryOf the missing ball again อ่านเรื่อง the mystery of the missing ball อีกครั้งหนึ่ง again หมายถึงอีกครั้ง Where is mom going คุณแม่กำลังไปที่ไหน Where are Gordon and grandma going Gordon แล้วก็คุณย่ากำลังจะไปที่ไหน Work with a partner partner ก็หมายถึงจับคู่อะค่ะ Work with a partner คู่หูของเราให้เราทำงานกันเป็นคู่แต่ตอนนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านไม่มีเพื่อนนะนักเรียนก็สามารถทำเองได้เลยนะคะ Complete the diagram แล้วเขาก็ให้เราเติม diagram หรือเติมตารางเนี่ยนะแผนภูมิเนี่ยให้สมบูรณ์มาดูอันแรก She is going She ที่นี่คือคุณแม่ใช่ไหมคะ They are going They ก็คือ Gordon and Grandma Gordon และคุณย่านะคะคุณแม่ไปไหนบ้างมาดูอันดับแรกที่ที่คุณแม่ไปมี Library ที่ไหนอีกคะที่คุณแม่จะไปที่ต่อมาก็คือBakery Bakery คุณแม่จะไปซื้อBakery ซื้อคุกกี้นะคะและอีกที่หนึ่งที่คุณแม่จะไปก็คือ Bus Station นะ Bus Station เพราะคุณแม่จะไปรับคุณย่าซึ่งกำลังจะเดินทางมานะต่อมาค่ะสถานที่ที่ Gordon and Grandma นะต้องการที่จะไปนะก็จะมีอยู่สองสถานที่นั่นก็คือที่แรก Toy Store นะ Toy Store Gordon เขาต้องการที่จะไปที่ร้านของเล่นนะคะและอีกที่หนึ่งก็คือ park นะกอร์ดอนเขาต้องการที่จะไปที่ park สวนสาธารณะที่เขาจะเอาคุณแม่จะให้เขาพาบัดดี้ไปเดินเล่นด้วยส่วน toy store เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะไปหาซื้อลูกบอลนะไปเขาต้องการลูกบอลนะเพราะเขาบอกว่าบอลของเขาหายไปนะคะต่อมาค่ะมาดูที่ข้อ e นะคะข้อ e คำสั่งคือ look at d ให้ดูที่ข้อ dย้อนกลับไปดูที่ข้อดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ write แล้วก็ให้เขียน use
She is going or they are going ก็ให้ใช้ she is going หรือ they are going มาสร้างประโยคนะว่าก็คือใช้ให้ถูกอะค่ะว่า she is going จะใช้กับสถานที่ไหนโดยอิงคำศัพท์จากในข้อดีอย่างข้อแรกเนี่ย bakery คนที่จะไปที่bakery ก็คือคุณแม่ก็จะเป็น she is going to the bakery นะคะ number two เป็น library ใครคะที่จะไป library จำได้ไหมคนที่จะไปที่ library ห้องสมุดก็คือคุณแม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น she's going to the library เธอกำลังจะไปที่ library คือเธอกำลังจะไปที่ห้องสมุด number three toy store ใครที่กำลังจะไปที่ toy store ก็คือ Gordon and Grandmaคำที่จะใช้แทน Gordon and Grandma ก็คือ they are going ใช่ไหมคะ they are going to the toy store พวกเขากำลังจะไปที่ร้านของเล่น and the last one park อันนี้คือ park คนที่จะไปที่ park หรือสวนสาธารณะนะคะนั่นก็คือ Gordon and Grandma นะคะ they are going to the parkGordon and Grandma นะพวกเขาต้องการพวกเขากำลังจะไปที่สวนสาธารณะนะคะอันนี้คือสำหรับข้อ E ทั้ง4คำตอบเลยนะถ้านักเรียนมีผิดพลาดตรงไหนอย่าลืมนะคะแก้ไขได้เลยต่อมาค่ะมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะเขาบอกว่า my reading goal ก็คือเป้าหมายในการอ่านของเรานะคะก็คืออะไรคะสำหรับเรื่องนี้คือ I can read a story ฉันสามารถอ่านเรื่องได้ I can find the problem ฉันสามารถหาปัญหาพบ and solution และวิธีแก้ปัญหา to better understand the story ก็คือบอกว่าฉันเนี่ยนะสามารถที่จะพบปัญหาพบวิธีแก้ปัญหานะคะที่ดีที่สุดที่ทำให้ฉันสามารถเข้าใจในเรื่องนี้ได้นะนักเรียนคิดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนก็ติ๊กถ้ามันเกิดขึ้นทั้งสองอย่างนักเรียนก็ติ๊กทั้งสองข้อนี้ได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะของเรื่อง the mystery of the missing bowl ก็จะจบแค่นี้นะคะแล้วเราจะพบกันใหม่นะกับการทำแบบฝึกหัดใน workbook นะคะแล้วครูจะอธิบายและแปลความหมายแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ